เด็กๆนั้นทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าลองฝึกปฐมพยาบาลแล้วก็อาจจะไม่ทันนะคะไอ้ฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมวันนี้ดีกว่านะคะว่าให้เด็กๆนั้นทำอะไรเอ่ยนะวันนี้ก็คือให้นักเรียนเลือกอาการบาดเจ็บนะคะที่กำหนดให้นะคะแล้วก็เขียนวิธีการปฐมพยาบาลนั่นเองนะคะมีด้วยกันหลายๆอ้าวนะคะเขียนตรงกลางว่ากิจกรรมเลยนะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนตรงกลางว่ากิจกรรมค่ะนะคะมีหัวข้อนักเรียนเลือกดังนี้นะคะลูกนะคะมีบาดแผลฟกช้ำถลอกเป็นลมนะคะตะคริวนะคะกระดูกหักหรือว่าจะเป็นงูกัดนะคะเลือกมา1อย่างนะคะเลือกมา1อย่างแล้วก็เขียนวิธีการปฐมพยาบาลนะคะพร้อมกับวาดรูปได้จะดีมากเลยนะคะระบายสีด้วยนะคะอย่างของน้องแตงโมนะคะหรือว่าพฤติพงษ์นะคะอย่างที่เรานำเสนอกันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงค่ะมีเวลาอยู่5นาทีลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะนะคะเลือกมา1ข้อค่ะลูกเลือกมา1ข้อจะเลือกเอาบาดแผลข้อไหนก็ได้นะคะพร้อมกับวาดภาพประกอบมาด้วยนะคะนะคะบาดแผลอันไหนก็ได้ค่ะลูกนะคะเลือกมา1ข้อด้วยกันใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่อย่านาน
สร้างความผูกพันให้ใจฉันใหม่ชีวิตตายแต่อย่ามาเดี๋ยวมันจะเกินมากกว่าเป็นเพื่อนกันจะไม่ได้และขอไว้นะคือรักที่ฉันจะอย่าปันให้คลาดมีบางคนเริ่มระบายสีภาพแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะได้มาดูผลงานกันนะคะฉะนั้นนะคะวิธีการปฐมพยาบาลนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะแต่เด็กๆนั้นก็ต้องรู้ขั้นตอนนะคะรู้หลักนะคะอย่าใช้เขาเรียกว่าอย่าผิดวิธีนะคะไม่งั้นอาจจะได้รับอันตรายยิ่งกว่าเดิมได้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ